ตอนนี้เรากำลังจะพาแมวน้อยกลับบ้านนะคะหลังจากที่น้ำท่วมบ้านที่รังสิตมาประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยสักครั้งหนีมาอยู่นนทบุรีวันนี้ก็ลงตะกร้าแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ลงตะกร้านะคะเดี๋ยวจะกลับไปดูบ้านที่รังสิตว่าสภาพเป็นยังไงบ้างลงมาเยอะแล้วนะคะดูจากร่องรอยเคยท่วมอยู่เนี่ยค่ะก่อกำแพงกั้นไว้ที่หน้าบ้านแต่ก็ไม่พ้นนะคะเพราะว่าน้ำสูงกว่าระดับกำแพงที่ก่อไว้ก็นี่ก็คือสภาพหน้าบ้านนะคะท่วมหมดเลยมอเตอร์ไซค์รถป๊อปที่จอดไว้ก็จมน้ำสงสัยจะพังซะแล้วหลังบ้านกันเอาไว้ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะถังแก๊สเด้งออกมาอยู่ข้างนอกก็สภาพเครื่องกรองน้ำก็คงใช้งานไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวต้องลองโทรไปถามเขาดูของที่วางไว้บนบันไดยังปลอดภัยดีนะคะมีของเล่นแล้วก็เครื่องดนตรีก็ของเล่นแมวกี้ได้กลับบ้านแล้วนะคะก็ร้องมาตลอดทางที่นั่งรถพอถึงบ้านปุ๊บก็เงียบเลยก็คงจะดีใจเหมือนกันที่ได้กลับบ้านสักทีก็เป็นครั้งแรกที่เข้ามาในบ้านนะคะหลังจากที่อพยพออกไปอยู่ข้างนอกเดือนกว่าเกือบ2เดือนเสียบ้านไปทั้งหลังหรืออาจจะแบบมีเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะยังไงก็ช่วยกันเราซ่อมบ้านเราเสร็จแล้วก็ไปช่วยคนอื่นที่เขาลำบากกว่าเราเนาะ